สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนค่ะเมื่อนี้ฟังพามาเก็บดอกแครไปลวกกินกับตำบักหุ่งค่ะเห็นดอกแครกำลังบานดอกขาวงามๆเนาะค่ะคือสิหวานดีเนาะจ้ะเอามาดีนำเสนอเมนูส้มตำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกแล้วจ้าแม่กดแล้วนะจ้ามาได้จ้ากินตำบักหุ่งย้ำแรงค่ะซอยตำบักหุ่งกันนะคะใส่กุ้งน้ำค่ะแซ่บๆมาสวัสดีครับมาสรุปกินเมื่อไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับกินไข่ไหมครับไข่ต้มไข่ต้มเอาซอสบ้างแม่เดี๋ยวมาให้ไข่เอาไปทำความเจริญโลกอะครับฮ่าวฮะน้องเชโลกินไข่ต้มกับซอสครับฮ้อนป่ะเนี่ยบ่ฮ้อนแม่ต้มไว้โดนแล้วอุ่นๆเด้อกันอุ่นๆ อร่อยซะมีล่ะกำลังแซ่บน้องเชโลก็มากินตำบักหุ่งน้ำแม่นบ่กินเนาะตำบักหุ่งกินมั้ยครับเค็มเค็มเค็มอุ๊ยแต่แซ่บแท้น้องเชโลกินตำบักหุ่งใส่กุ้งนำไอ้ก็อันนี้ด้วยเค็มเค็มเค็มเนี่ยกล้องมันบ่อนั่นเดี๋ยวไม่ต้องหาแล้วตำตำมานั่งตอนนั้นตำแล้วสูงตอนนั้นแห้งสูงลวกผักเค็มอันนี้เป็นน้ำไม้หวานค่ะลวกเอาม ันจะแค้นเลยลูกอย่าให้เล่นมันขาคอเลยกินน้ำไม้หวานบ่ลูกก็กินยาแม่ครับหวานมันข้าวโพดอ่อนเก่าแล้วแม่ไข่หวานออกนอให้กินอาทิตย์ละเทือไข่หวานไข่บงหวานหวานดีเหมือนข้าวโพดไอ้คือจังข้าวโพดอ่อนนะคะอบหวานมากโอ้
เชลโลซิมเบิ้งมันคือข้าวโพดเลยเด้อันตำบักฮั่งนะตัวนี้นี่มันตัวนี้แม่ขอกินไข่หนึ่งไข่ลูกไข่ลูกนี่พ่อให้พ่อตอนกินไข่กินเบิ้งนี่พ่อเอามาเดี๋ยวอันนี้มันซอสเขาซอสเนาะโอ้พ่อบอกจะขอโทษครับกินแล้วตำเบียงมันเป็นสื่อตำเบียงหมดศูนย์บาทกินไปเด็กแสบๆค่ะยำบ้างแม่กินหน้าอันนี้แสบค่ะง่ายไหมเนี่ยอัดบดบ่เนาะหยอกไปพี่จ้าสองคนพ่อบอกกินอีกป่ะบอกกินเลยอ่ะง่ายอ่ะบอกขมน่าสนุกไว้นี่ละยังแม่กินขอแซ่บดิไปเล่นสไลเดอร์ที่ห้องดีกว่าแซ่บแล้วเพิ่นอิ่มบ่แซ่บบอกว่าบ่แซ่บสีตันโอ้ยอย่าเหยียบได้ดินน้ำมันที่เชลโลบ้านน่ะปูบ้านสีตันค่ะสีตันประเด็ดกว่าเข้มดีค่ะกินแต่ไข่ฮะเจ้าฟ้าบอกกินโตมันเลยกินแต่ไข่เหลืองมันบ่มักเวลายำถึกโตคนมันไหมจ๊ะคือยังมันสิติดคอนี่แหละก็เลยบ่ค่อยกินจ้ะแต่ชอบกินไอ้ที่มันเป็นด้านๆนะจ๊ะแซ่บดีกินดอกแค่หลวกขมๆหวานๆใจน้ำมันเนาะหวานดีพี่เจียงข้าวโพดต้มข้าวโพดข้าวเหนียวนะจ๊ะรสชาติแบบเดียวกันเลยข้าวโพดข้าวเหนียวที่มันเป็นสีขาวนี่แนงมันจะกินได้จ้ะตาพอตาเ
จะงงว่าจะโลบไปไหนก็ได้ใช่ไหมจับมากแล้วจ้ะดอกถ้าน้องเชลโลออกไปตลาดก่อนนะจ๊ะไปหาสื่อแนวมากินแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำเนี่ยด้วยค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะขอบคุณเลยนะจ๊ะ